ผมต้องบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้ตั้งใจใส่เสื้อสีเขียวนะครับเผอิญมันหยิบมาใส่วันนี้เองนะครับโอเคมาดูกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นเฟอร์นันเดส ZO3 นะซึ่งก็คือเจ้ากีตาร์เฟอร์นันเดสช้างน้อยในตำนานนะครับคือตัวเนี้ยผมจะบอกก่อนว่าเป็นกีตาร์ที่ผมลั่นเป็นตัวสุดท้ายของปี2023นะครับคือผมทักไปซื้อใน Marketplace เนี่ยประมาณแบบวันที่29 30หรือ31เนี่ยแหละผมจำไม่ได้แล้วนะพอดีเลยนะครับแล้วเป็นกีตาร์ที่ส่งมาถึงผมประมาณวันที่2หรือ3มกราคมเนี่ยก็ถือว่าเป็นกีตาร์ที่สั่งเป็นตัวสุดท้ายของปี23แล้วได้มาเป็นตัวแรกของปี24นะครับก็เหตุผลที่สั่งมานะครับ1ก็เพราะอยากรู้นะ2ก็เพราะว่าแค่นั้นแหละก็คือแค่อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเพราะผมเห็นตัวนี้มานานแล้วก็เลยอยากรู้ว่าของจริงเนี่ยมันเล่นได้ดีแค่ไหนนะครับในพวกบรรดาพวกกีตาร์จิ๋วเนี่ยผมก็เคยจับมาบางอันนะหลายๆคนจะจำได้ว่าผมเคยจับพวกสไตล์ travel กีตาร์นะครับซึ่ง travel กีตาร์เนี่ยตัวที่ผมชอบที่สุดเลยนะคือตัวที่เป็น speedster นะที่มันประกอบล่างมาแล้วมีตัวนึงที่เอาไว้ยันตรงนี้ตัวนึงที่เอาไว้ยันตรงนี้อะไรเงี้ยเวลาเล่นแล้วความรู้สึกอ่ะมันเหมือนกีตาร์ full size จริงๆนะครับแล้วมันก็ทำหน้าที่ของมันอ่ะได้ดีเลยทีเดียวนะซึ่งตัวนั้นอ่ะผมรู้สึกว่าเป็นกีตาร์จิ๋วตัวเดียวที่รู้สึกแล้วว่าเล่นแล้วเวิร์กสุดนะครับมันจะมีของยี่ห้อ Hofner มั้งที่ทำมาแล้วเป็นแค่แบบไอ้ดุ้นเล็กๆตัวเนี้ยซึ่งแบบตัวนั้นน่ะไม่เวิร์กเลยแบบเล่นยังไงก็แบบโอ้มันไม่สบายเลยนะครับผมก็เลยอยากรู้ว่าช้างน้อยเนี่ยมันมาแล้วเป็นยังไงเพราะมันดูแล้วมันก็น่ารักดีเนาะมันแบบเป็นกีตาร์ช้างน้อยอะไรเงี้ยซึ่งถ้าคุณอยากได้สปอยก็คือผมได้มาแล้วรู้สึกว่ามันนั่งเล่นแล้วมันก็โอเคนะครับแต่ว่าผมจะคุยถึงความแปลกใจของผมอย่างนึงนะคือ1กีตาร์ช้างน้อยพวกรุ่น ZO3 เนี่ยในประเทศไทยมือ2เนี่ยมันจะขายวนเวียนกันอยู่ที่ราคาประมาณแบบในหลักแบบ 2,000 ปลายๆแบบแตะ 3,000 จนถึงแบบ 3,000 นิดๆกว่าบาทอ่ะจะไม่เห็นหลุดไปจากเลนราคานี่แล้วนะมันจะอยู่วนๆอยู่ประมาณแบบ 2,800 จนถึงประมาณแบบ 3,500 อะไรประมาณเนี้ยผมไม่เคยเห็นรุ่นนี้คือรุ่นนี้เท่านั้นนะที่แบบไอ้บิดมันเป็นฟิกบิดนะครับถ้ามันเป็นรุ่นที่แบบดีขึ้นไปกว่านี้ราคามันก็จะสูงขึ้นไปนะแต่ว่ารุ่นเนี้ยจะวนๆอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทบวกลบนะซึ่งปกติแล้วถ้าไปดูพวกแบบร้านขายกีตาร์มือ2อะไรเงี้ยที่เป็นกลุ่มขายกีตาร์มือ2ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยตัวเนี้ยแบบทันทีที่มีขายจะแบบออกตลอดไม่เคยมีแบบตัวไหนค้างเลยนะครับแต่ว่าในกลุ่มขายมือ2เนี่ยก็จะเข้าๆออกๆเป็นช่วงๆนะแต่ว่าประเด็นคือตัวเนี้ยมือหนึ่งในญี่ปุ่นเนี่ยทุกวันนี้ผมเข้าใจว่ามันขายอยู่ประมาณ 40,000 กว่าเยนนะครับซึ่ง 40,000 กว่าเยนเนี่ยถ้าเราตีเป็นราคาไทยเนี่ยมันก็ตกแบบไปหมื่นกว่าบาทแล้วอ่ะ11,000 12,000 อะไรประมาณเนี้ยซึ่งในราคามือ2เนี่ยมันถือว่าแบบมันถูกมากนะในเมืองไทยเพราะว่าในขนาดญี่ปุ่นเองผมไปดูพวกแบบเว็บขายมือ2ในญี่ปุ่นนะไอ้รุ่นเนี้ยมันก็ขายแพงกว่าที่ขายอยู่ในไทยเอางี้แล้วกันแปลว่าในที่วนเวียนอยู่ในเมืองไทยเนี่ยแบบราคามันถูกมากนะครับโอเคทีนี้ไอ้ประวัติศาสตร์เล็กน้อยของตัวนี้นะจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่สลักสำคัญมากมายหรอกแค่ผมไปไล่ดูแคตตาล็อกเก่าของเฟอร์นันเดสแล้วเนี่ยปีแรกที่มีเจ้าไอ้ ZO3 โผล่มาเนี่ยคือปี1991นะครับก่อนหน้านั้นผมไม่เห็นนะถ้าใครรับรู้ว่ากีตาร์ตัวนี้มีตัวตนอยู่ก่อนปี91ก็แจ้งไว้ในคอมเมนต์นิดนึงแล้วกันแต่ว่าผมหาเจอแค่นี้นะว่าในแคตตาล็อกมันมีเก่าสุดแค่ปี91นะครับแล้วก็ในปีแรกที่เขาทำออกมาขายเนี่ยไอ้สีแดงเนี่ยมีนะครับก็ประมาณนั้นเองนะก็เป็นกีตาร์ที่อยู่คู่กับแบรนด์เฟอร์นันเดสมาแบบ30กว่าปีนะครับแล้วก็ตัวมันเนี่ยมาคุยเรื่องสเปคมันบ้างละนะตัวมันเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่ทำได้แบบแฟนซีอะไรมากมายนะก็คือเท่าที่เห็น1ฮัมบักเกอร์นะครับแล้วก็1วอลลุ่มนะแล้วมันก็จะมีสวิตช์เล็กๆตรงนี้นะครับที่เอาไว้สวิตช์เปิดปิดลำโพงเวลาเปิดปุ๊บช้างก็จะตาแดงขึ้นมานะครับถ้าปิดก็ไม่มีอะไรก็คือเสียบเล่นออกจากแจ็คได้เฉยๆทีนี้พอมันเปิดไอ้ตัวเนี้ยซาวมันจะประมาณนี้เนาะคือเสียงมันแตกพร่ามากเลยคือถ้าอยากให้มันคลีนหน่อยต้องเอาวอลลุ่มลงนะซึ่งมันก็ทำได้แค่นี้แหละสำหรับไอ้ตัวลำโพงนี้นะแต่ว่าไอ้ลำโพงเนี้ยกินที่เยอะมากเลยนะสังเกตว่าแบบลำโพงเนี่ยไซส์มันอยู่เต็มไอ้รูช่องนี้เลยนะครับแล้วก็
แต่ว่าไอเสียงแอมเดี๋ยวเข้าไปฟังกันนะขอผมพูดเรื่องสเปคต่างๆให้หมดก่อนนะตัวนี้บิดนะครับเป็นฟิกบิดธรรมดานะหน้าตาธรรมดาธรรมดาเลยซึ่งก็เวิร์กไม่ได้มีปัญหาอะไรเป๊ะนะครับฮาร์บัคเกอร์ธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งนะสเกลเล็งตัวนี้24นิ้วนะอารมณ์ประมาณเล่นแบบมัสแตงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมจะคอมเมนต์นึงคือไอการดีไซน์เฮดสต็อกแบบเนี้ยคือเป็นเฮดสต็อกที่เรียกได้ว่าแบบเป็นการออกแบบที่แย่ที่สุดที่เคยเห็นมานะแบบสายเนี่ยองศาชี้ไปแต่ละทิศแต่ละทางยังไม่พอยังมีสตริงทีมาลั้งมันเป็นมุมเป็นอะไรโอ้ถ้าบิดตัวนี้เป็นคันโยกนะจบ หาความคงตัวไม่ได้นะครับแต่ยังโชคดีที่มันเป็นฟิกบิดแล้วแบบมันเล่นแค่นี้จริงๆนะก็ยังพอให้อภัยได้แต่ว่ากีตาร์ตัวนี้ความคงตัวในการจูนเนี่ยผมนับจัดอยู่ในใจระดับที่ว่าต่ำนะคือถ้ามันจูนเสร็จแล้วเล่นอะโอเคมันไม่เพี้ยนระหว่างที่เล่นอยู่ครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงอะไรเงี้ยไม่เพี้ยนแต่ว่าถ้าวางแล้วพวกเนี้ยหยิบมาเล่นใหม่อะเพี้ยนต้องจูนใหม่มันจะไม่เหมือนกับกีตาร์บางตัวที่แบบคงตัวจัดๆเลยเช่นแบบเทเลหรืออะไรแบบเนี้ยที่แบบวันนี้เล่นเสร็จวางไว้พรุ่งนี้หยิบมาเล่นก็ไม่เพี้ยนอะไรเงี้ยครับเทเลผมบางตัวเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ไม่หนำซ้ำไอ้นัดตัวเนี้ยขอให้ดูให้ใกล้มันมีการโดนซ่อมด้วยการเอาอะไรมาป้ายอะไรสักอย่างตรงเนี้ยมันเหมือนกับนัดมันน่าจะหักไปแล้วเขามาเสริมตรงนี้แล้วก็ทำอะไรเงี้ยแต่ว่าประเด็นก็คือมันไม่ได้มีปัญหาอะไรมันไม่ได้รั้งสายเวลาที่ผมหมุนจูนไม่ได้อะไรก็คือแบบผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปแก้อะไรมันนอกจากว่าเดี๋ยวมันจะแตกสลายอีกรอบก็คือ if it's not broken don't fix it นะครับแค่นั้นเองก็ผมไปทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันนะนั่นแหละRadius ตัวนี้ตอนที่ผมปาดเฟดอ่ะก็คือจะบอกก่อนว่าตัวนี้ต้องปาดเฟดต้องทำอะไรให้เสร็จนะครับเพราะว่าทีแรกมานี่สภาพเฟดแบบเรียกได้ว่าประมาณ 80% มั้งมันแบบมันเซตอัพเล่นเสร็จมันไม่ได้บัสหรอกแต่ว่าแบบมัน 80% อ่ะมันมีบ้างมีเล็กมีน้อยอะไรเงี้ยผมว่าจัดการปาดให้เรียบร้อยนะ Radius ตัวนี้ประมาณ14นิ้วนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกสเกลเลนส์24นะเพราะนั้นตัวนี้ผมก็เลยใส่สายให้มันหนานิดนึงแต่ว่าที่บ้านเผอิญมีชุดนึงของ Lotto Sound เหลืออยู่นะเป็นเบอร์152นะครับผมก็ใส่152ไปแล้วก็จูนสแตนดาร์ดนะก็อารมณ์ประมาณสิ่งที่เคิร์ทโคเบนทำก็คือใส่152แล้วจูนสแตนดาร์ดนะมันก็เล่นสนุกดีนะความตึงอะไรเงี้ยมันก็พอดีตัวนะครับก็ส่วนมากตัวนี้ผมเล่นอ่ะผมไม่ได้แบบเอาเสียบไอ้แล้วเล่นเปล่าๆกับลำโพงหรอกผมเสียบแอมป์แล้วก็เล่นตามปกตินะครับโอเคทีนี้มาคอมเมนต์ตัวนี้กันทุกคนน่าจะอยากรู้ว่าสรุปแล้วมันนั่งเล่นสบายแค่ไหนนะครับโอเคเวลานั่งเล่นนะถ้าผมปล่อยมือปุ๊บหัวมันจะตกแน่นอนเพราะว่าคือประเด็นคือผมใส่สายสะพายไว้ไงมันก็เลยไม่ตกแต่ว่าถ้าผมถอดสายสะพายปุ๊บเนี่ยเห็นป่ะพอปล่อยปุ๊บหัวตกทันทีเพราะนั้นถ้าคุณอยากให้หัวมันไม่ตกอ่ะคุณต้องเวลานั่งเล่นคุณต้องใส่สายสะพายไว้แล้วมันจะลังได้อยู่อย่างเงี้ยทำให้นั่งเล่นได้สบายนะครับมันโทษอะไรไม่ได้อยู่แล้วคุณดูดีไซน์มันดิบอดี้มันแค่นี้ละครเป็นเงี้ยแล้วจุดศูนย์ถ่วงถ้าเรามาให้คานงัดมันอยู่เนี่ยคุณปล่อยยังไงมันก็ตกใช่ไหมเพราะนั้นอย่าไปหวังอะไรมากกับการนั่งเล่นโดยที่ไม่ใส่สายสะพายนะครับแต่ว่าถ้าคุณจับมันลอยๆอ่ะจริงๆอ่ะถ้าคานงัดอยู่ประมาณตรงเนี้ยคอไม่ตกนะแบบมันผมคิดว่าตัวลำโพงเนี่ยน่าจะหนักอยู่พอสมควรนะทำให้แบบมันมีแรงถ่วงกลับมาฝั่งนี้พอสมควรเนี่ยเห็นป่ะผมปล่อยแล้วมันยังหล่นมาทางนี้เลยนี่ผมไม่ได้ออกแรงนะแสดงว่าจริงๆอ่ะผมอยากลองหาทำดูคือลองใส่ไอ้หมุดสายสะพายอีกอันนึงประมาณตรงเนี้ยแล้วดูว่าห้อยได้ไหมนะเพราะว่าไม่รู้ห้อยแบบนี้มันดูตลกตกไงชอบกลนะครับแล้วเหมือนกับเวลาห้อยแล้วเหมือนกีตาร์มันมาทางนี้เยอะไปบางทีมันเล่นลำบากผมอยากลองเจาะเพิ่มตัวนี้อันนึงเดี๋ยวไว้ค่อยทำในอนาคตนะตอนนี้มันใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็คำถามคือไอ้ตรงเนี้ยแปลกไหมคือแรกๆอ่ะไม่ค่อยชินก็แปลกแต่พอเล่นไปแป๊บนึงอ่ะมันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นเพราะว่าตัวเนี้ยมันมีไอ้ร่องตัวนี้ที่มันวางขาได้พอดีแล้วพอนั่งเงี้ยเวลาเล่นอ่ะมันโอเคมันผมบอกเลยว่ามันไม่ได้แปลกประหลาดแล้วก็นั่งเล่นนานๆก็ไม่เมื่อยนะครับตัวนี้รู้สึกว่าโอเคอยู่แล้วเนื่องจากว่าตูดมันสั้นนะครับคือถ้าแจ็คคุณเป็นแบบหัวหักอ่ะมันจะง่ายกว่าหน่อยนะแต่ว่าผมคิดว่านั่งขัดตมาดเล่นกับพื้นเนี่ยตรงนี้มันเนื่องจากว่าท้ายมันสั้นไงมันก็จะแบบไม่เกะกะไม่อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องสรีระดีไซน์ของช้างน้อยเนี่ยผมว่าผ่านระดับนึงนะแต่ว่าเรื่องลำโพงเนี่ยจริงๆผมไม่ได้ซีเรียสอะไรคือไม่ค่อยได้เล่นลำโพงอยู่แล้วผมคิดว่าแบบเสียงมันไม่ได้ดีไม่ได้อะไรแต่ว่าถ้าคุณแค่แบบอยากให้มีเสียงออกมามันก็โอเคนะสำหรับคนที่ไม่ทราบตัวนี้มันใส่ฐาน9โวลต์1ก้อนนะครับแค่นั้นเลยประมาณนั่นแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวผมชั่งน้ำหนักให้ดูเดี๋ยวไปฟังเสียงโอเคน้ำหนักมัน 2.9 โลนะครับอ่ะเชื่อผมแล้วกันเนาะอ่ะหมุนมุมไหนจะเห็น
เนี่ยประมาณ 2.93 โลนะก็นั่นแหละถือว่าเป็นกีตาร์น้ำหนักเบาแต่ว่าในขณะเดียวกันกีตาร์มันดีไซน์เป็นแบบเนี้ยผมก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะหนักกว่านี้นะครับโอเคสำหรับ Signal Chain นะครับก็กีตาร์นะครับวิ่งเข้าก้อนBoss Blues Driver นะแล้วก็ก้อน Boss Distortion DS1 Wassercraft นะครับแล้วก็ไอ้ Reverb ของ Electro Harmonic นะ Holy Grail แล้วก็ Amp Fender Blue Junior Clean เหมือนเดิมไมค์จ่อแล้วก็เข้ามานะครับก็เริ่มจากคลีนแล้วก็ไปแตกเรื่อยๆนะตัวนี้มันอย่างว่ามันไม่มีอะไรให้เซตมากนะครับสรุปนะสำหรับความเล่นง่ายผมถือว่าเป็นกีตาร์ที่เล่นง่ายมากนะครับหลังจากที่ผมปาดเฟดจัดการกับเฟดอะไรเรียบร้อยแล้วคอตรงแล้วอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะครับอ้ออีกอย่างนึงลืมบอกไปตัวนี้กีตาร์ขันคอต้องถอดออกมาเพื่อขันนะครับแต่ว่าจริงก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะผมรู้สึกว่ามันเป็นกีตาร์ที่แบบช็อตสเกลแล้วมันก็เป็นฟิกบิดอะไรเงี้ยมันทำให้ชีวิตของการถอดคออาจจะง่ายกว่าหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าขันตรงนี้ได้มันก็ควรจะขันตรงนี้ไปเนาะแต่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะจะเป็นเรื่องดีไซน์เฮดสต็อกอะไรที่มันที่ค่อนข้างจำกัดแต่มันก็ไม่น่าเกี่ยวจริงๆมันจะขันตรงนี้ก็ได้แต่ว่าโอเคกีตาร์ปี91อ่ะคุณเอาอะไรมากนั่นแหละนะครับหวังว่าเซตอัพรอบเดียวมันจะจบนะแต่ว่าโอเคใดๆก็ตามคือหลังจากที่ผมทำเฟดทำคออะไรทุกอย่างแล้วเนี่ยมันเป็นกีตาร์ตัวนึงที่เล่นง่ายนะแล้วก็แบบมันเหมือนกับคุณเล่นมัสแตงอ่ะแต่ว่าตัวมันเล็กกว่าอีกอ่ะแล้วก็มันพกพาง่ายเล่นเบาน้ำหนักมันไม่ถึง3โลอะไรอย่างนี้นะครับขำๆอ่ะคือมันเป็นกีตาร์ที่โอเคเลยนะหยิบมาเล่นเมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้นะครับถ้าถามว่าเสียงมันเลวร้ายไหมก็ผมเล่นออกแอมผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าเสียงมันเลวร้ายนะเสียงมันก็โอเคนะครับเล่นสนุกสนุกได้จนถึงเล่นจริงจังได้เหมือนกันนะผมว่าแล้วมันก็ที่เด่นที่สุดสำหรับมันก็น่าจะเป็นแบบไอ้กิมมิคหน้าตามันแหละนะที่มันแบบน่ารักมากมากนะผมชอบนะครับก็ไม่มีอะไรถือว่าเป็นกีตาร์ตัวนึงที่สำหรับราคาที่ผมได้มาคือ 2,000 เกือบ 3,000 บาทเนี่ยถือว่าถ้าไม่คุ้มก็จะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรอ่ะก็คือมันผมชอบอ่ะผมพอใจที่เป็นตัวสุดท้ายที่ผมลั่นในปี2023สรุปง่ายๆอย่างนี้แล้วกันนะครับก็ใครมีประสบการณ์กับเจ้าไอ้ ZO3 ตัวนี้นะครับเจ้าช้างน้อยเนี่ยก็แบ่งปันก็ได้ในคอมเมนต์นะครับผมเองก็เพิ่งเป็นเจ้าของมันได้ไม่นานไม่ถึงเดือนนะครับก็มีมาเล่าให้ฟังประมาณเท่านี้แหละเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ